อยู่รูปขมูลลมไม้เรื่องดูหนาวมีความสุขคิดถึงสมัยก่อนครั้งหนึ่งนอนอยู่ที่วัดป่ามันโคกเนี่ยแต่ก่อนยังเป็นป่าอยู่แต่เว้นด้านนอกมีแต่ป่าโอเคเอาไว้แค่น้อยๆวางลมไม้นอนเดินง่ายเดินแจ้งเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างการเงียบมันเงียบก็เงียบจริงๆนะแต่สมัยก่อนเสียงผู้เสียงคนเสียงรถเสียงรางไม่มีเสียงน้ำหมอกน้ำข้างยาตกแป๊กตกแป๊กตกแป๊กนี่ก็มีความสุขพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญการอยู่รุกขมูลร่มไม้การอยู่รุกขมูลร่มไม้มีความสุขมากๆที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญก็เพราะท่านได้รับประโยชน์จากการอยู่รุกขมูลร่มไม้แม่จึงกระทั่งในตัสรู้รู้แจ้งในสัจธรรมเห็นจริงในสัจธรรมก็รู้แจ้งเห็นจริงที่ใต้ร่มไม้นั้นพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าประสูติอย่างที่ใต้ร่มไม้อีกพระพุทธเจ้าดับขันธ์สู่ปรินิพพานก็ใต้ร่มไม้เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาก็รู้สึกว่าที่ใต้ร่มไม้ก็จะมากอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าก็อาศัยอยู่รูปขมูลร่มไม้อยู่อย่างแสดงปฐมเทศนาก็น่าจะอยู่แสดงอยู่ใต้รูปขมูลพอประโกฏถึงจะปัญญาวคีในสถานที่นั้นก็เป็นป่าป่าเก้งกว่าป่าคว้างไปอย่างนั้นพัฒนามฤคทายวันมฤคะมันก็ถึงป่าเก้งป่าคว้างลมไม้มีความเกี่ยวข้องในทางพระพุทธศาสนาอยู่มากพระพุทธเจ้าจึงเป็นนักอนุรักษ์มาให้ทำลายของเขียวที่เกิดอยู่กับที่แล้วก็ของเขียวหมายถึงของที่ยังจะเอาไปปลูกเป็นจะเป็นพืชที่มีรากเป็นพืชที่มีข้อเป็นพืชที่มีเม็ดสามารถที่จะเอาไปปลูกได้ไม่ทำลายก็เนื่องจากว่า
ของที่เม็ดพอที่จะไปปลูกเป็นต้นหรือไม่ไปปลูกเขาก็เป็นต้นของเขารากหญ้าที่มีรากมีข้อที่จะเกิดรากเป็นของเขียวขึ้นมาเขาก็สามารถที่จะเป็นของเขียวขึ้นในเมื่ออุตตุธาตุพร้อมที่จะเกิดเป็นของเป็นต้นเป็นหญ้าขึ้นมาเขาก็เป็นต้นเป็นหญ้าขึ้นมาอันนั้นห้ามไม่ไปทำลายอันนี้เป็นพระวินัยพระวินัยก็รู้สึกคิดว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์บัญญัติพระวินัยจะไม่ผิดกันพระวินัยเป็นสากลทั่วไปที่ทุกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องบัญญัติเป็นพระวินัยในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักกฎหมายของนักบวชกฎหมายของนักบวชไม่ใช่ออกมาจากกรรมการบัญญัติคณะกรรมการบัญญัติออกมาจากสิ่งแวดล้อมการเวลาหมุนไปแล้วก็บัญญัติตามสิ่งแวดล้อมการเวลานั้นบัญญัติออกมาจากจิตที่สมบูรณ์ด้วยสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสัมมาสัมโพธิญาณบัญญัติออกจากจิตอันเดียวกันก็ต้องตรงกันจะผิดแตกต่างกันไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองผู้บัญญัติพระวินัยพระธรรมพระวินัยพระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพในหลักธรรมในหลักวินัยนั้นธรรมะพระธรรมพระวินัยเป็นของสูงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพพระสาวกอรหัตอรหันต์ท่านก็เคารพที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วจะไม่ให้ความสำคัญในหลักธรรมหลักวินัยไม่ได้หนังสือธรรมะหนังสือธรรมหนังสือพระวินัยรวมความแล้วเป็นหนังสือธรรมทั้งนั้นอยู่ในกุฏิเอาไปไว้ในกุฏิให้ดูแลไม่ใช่ว่างตรงไหนก็ว่างทิ้งตรงไหนก็ทิ้งหาความเป็นระเบียบงดงามเรียบร้อยในการวางในการเก็บไม่มีนั่นก็เรียกว่าหยาบไม่มีความเคารพขาดความเคารพอยากจะวางตรงไหนก็วางถือไปนู่นถือไปนู่นแม้แต่ถือไปก็ควรใส่ใจทำความเคารพในหนังสือธรรมนั้นบทถึงหนังสือธรรมก็น่าจะรวมไปถึงเทศธรรมด้วยครูบาอาจารย์ท่านจึงแน่สอนจนกระทั่งวิธีถือหนังสือ
ถือหนังสือถืออยู่เลยมันจะถือแล้วแกว่งแขนไปถือแล้วแกว่งแขนอะไรใช้ไม่ได้ต้องถือแล้วยกขึ้นมาไว้แสดงความเคารพถือหนังสือแล้วก็ยกขึ้นมาไว้มือขวามือซ้ายยกมาไว้ข้างหน้ามันก็กอดเอาไว้ยกเอาไว้อย่างนั้นเป็นกิริยาของความเคารพในธรรมในวินัยในสิกขาบทบัญญัติถือไปแกว่งไปบางทีหนีประแกรก็รู้สึกว่าจะไม่ใครผ่านตาธรรมวินัยเป็นของละเอียดละเอียดจนกระทั่งบางทีไม่มีคำพูดและไม่มีบัญญัติที่เอามาพูดกันท่านจึงใช้คำว่าสันทิฏฐิโกสิ่งที่สามารถที่จะสื่อเป็นภาษาคำพูดก็เอามาสื่อเป็นภาษาคำพูดกันได้สิ่งที่ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นภาษาคำพูดเป็นสื่ออันนั่นก็ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นสื่อพูดกันเป็นส่วนที่มีความละเอียดมากๆละเอียดจริงกระทั่งจะดนเดายังไงก็ไม่ถูกจะคาดคะเนยังไงก็ไม่ถูกจะห้ามดนเดาห้ามคาดคะเนฉะนั้นเป็นของละเอียดเกินที่จะคาดคิดเกินที่จะคาดคะเนเกินที่จะดนเดาเกิดจากใจที่เขาไปรู้ไปเห็นอันเดียวอย่างเดียวเท่านั้นใจที่จะเขาไปรู้ไปเห็นได้อันนั้นเป็นใจที่เป็นใจที่สะอาดใจที่บริสุทธิ์จึงมีโอกาสที่จะเห็นธรรมที่ไม่สามารถที่จะสื่อเป็นภาษาคำพูดได้จึงว่าธรรมวินัยมีขั้นตอนที่นั่งว่าก็หมายถึงอย่างปณีตังว่าก็หมายถึงละเอียดมีอย่างมีละเอียดและมีท่าอยู่ในท่ามกลางระหว่างกลางแล้วพ้นจากความละเอียดไปอีกพ้นจากความละเอียดไปอีกไม่สามารถที่จะสมมติได้บัญญัติได้ว่าเป็นอะไรพ้นจากความละเอียดเข้าไปไม่สามารถที่จะเอามาบัญญัติได้เพราะเอามาบัญญัติมันก็เป็นสมมติเป็นบัญญัติไปอันนั้นท่านจึงว่าสันทิฏฐิโกผู้ที่จะรู้จะเห็นรู้เห็นเฉพาะตนรู้เห็นอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่จะรู้เห็นในลักษณะที่เรียกว่าสื่อเป็นภาษาคำพูดหรือสื่อให้รู้กันโดยวิธีการใดๆจึงต้องทำเราให้เป็นผู้ที่มีความละเอียดอยู่เสมออะไรที่จะทำให้เรามีความละเอียดยิ่งขึ้นไปสติธรรมคือการทำเราให้มีสติยิ่งขึ้นไปสติธรรมนี่ละจะเป็นธรรมที่ทำให้ใจของเรามีความละเอียดจะทำให้เรามีความละเอียดรอบรู้รู้สิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยส่วนละเอียดที่ไม่มีจารึกบัญญัติอยู่ในตัวหนังสือตัวแบบตัวฉบับอันนี้ความละเอียดของใจนี่เราสามารถที่จะรู้ได้อะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรม
ฝึกเราให้มีสติมาตั้งแต่ตื่นขึ้นตั้งแต่ตื่นถ้าสมมติว่าเราตื่นขึ้นเมื่อไหร่มีสติทุกอิริยาบถเคลื่อนไหวไม่ให้คลาดเคลื่อนในอิริยาบถในการเคลื่อนไหวอิริยาบถเคลื่อนไหวในทางกายในการเคลื่อนไหวทางใจทำให้ได้ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้ประพฤติปฏิบัติผู้ประพฤติปฏิบัติสามารถทำได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าผู้ประพฤติปฏิบัติไม่สามารถที่จะทำได้พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงบัญญัติจึงว่าในเมื่อมีความพยายามสิ่งที่ทำไม่ได้ไม่มีและสิ่งที่ทำแล้วจะไม่ได้ประโยชน์ไม่มีสิ่งที่ทำมีความพยายามจะต้องทำได้และผลของการทำนั้นจะต้องเป็นผลขึ้นทั้งนั้นในเมื่อไม่มีความพยายามจะทำและไม่มีการกระทำผลก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันจึงต้องมีความพยายามเสมอน้ำในเบื้องต้นคือศีลงามในทางกลางคือสมาธิพระพุทธเจ้ามีความงดงามอย่างยิ่งพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าก็มีความงดงามอย่างยิ่งเป็นลำดับรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้างามทุกอย่างในการเคลื่อนไหวก็เพราะร่างกายที่เคลื่อนไหวใจเท่านั้นถ้าว่าไม่มีใจร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้ความงามของใจจึงมีการมีความงามออกมาในทางการเคลื่อนไหวทางกายและทางคำพูดจึงว่าสติธรรมเป็นธรรมที่จะสร้างสรรค์ไม่มีสติธรรมไม่มีอะไรที่จะสร้างสรรค์การไม่มีสติก็คือมันมีธรรมการไม่มีสติไม่มีธรรมนั่นมันมีแต่สิ่งที่ไม่เป็นธรรมมีแต่ที่จะลบล้างเหมือนกับของดำสีดำทาไปตรงไหนลบหมดกลายเป็นสีมืดกลายเป็นสีดำสีนั่นจะขาวสะอาดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเอาสีดำไปทาดำไปหมดความไม่เป็นธรรมความไม่ชอบธรรมความไม่เป็นธรรมเป็นไปได้เป็นอย่างนั้นใจของเราเป็นของไม่เที่ยงใจของเราเป็นของไม่เที่ยงวันหนึ่งมันว่าอย่างหนึ่งวันหนึ่งมันว่าอย่างหนึ่งวันหนึ่งมันว่าอย่างหนึ่งวันเดียวบางทีมันว่าไปหลายอย่างถ้าว่าแต่ละอย่างมันว่าถูกทั้งนั้นว่าดีทั้งนั้นมันจะว่ายังไงก็ช่างเราอย่าเพิ่งไปว่าตามที่มันว่านั้นถ้าหากว่ามันว่ายังไงเราก็ไปว่าตามว่ายังไงเราก็ไปว่าตามนั่นแหละเราจะเป็นผู้ที่ไม่เที่ยงไปด้วยกลับไปกลับมาเดี๋ยวก็จะแสดงความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเดี๋ยวความที่มันจะแสดงความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญหายไปหมดเหมือนกับหัวเต่าโผล่ออกมาบางทีก็
แสดงเต่ามีหัวเวลามันเข้าไปแล้วหัวเต่าก็ไม่มีความเป็นผู้เสมอสมานัตตาความเป็นผู้เสมอเสมออยู่เสมอไม่เข้าไม่ออกไม่ยาวไม่สั้นไม่ยืดคอไม่ยืดหัวแล้วก็ไม่หดคอหดหัวมันก็หัวเต่าไม่ยืดไม่หดจึงว่าความเป็นผู้เสมอเสมออยู่เสมอปฏิปทาเป็นยังไงปฏิปทาเป็นยังไงเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ขึ้นไม่ลงมันมีขึ้นมีลงนี่ว่าทำเหมือนกับไฟไหม้แกลบอย่าทำเหมือนกับไฟไหม้รัญญาท่านฟังเวลาไหม้ก็มาแสงมันวู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 ไหม้ที่มืดขนาดไหนตรงนั้นสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาพอแสงมันมาประเดี๋ยวดับจริงก็ทั้งหาเก็บเอาฐานก็ไม่ได้หายไปหมดไหม้เหมือนแกลบร้อนระอุอยู่เสมอและสม่ำเสมออย่างนั้นขี้แกลบขี้มันก็ยังมาเป็นปุ๋ยมันยังมาขี้มันก็ยังเป็นตัวเป็นต้นส่วนมากมันเป็นลักษณะเป็นไฟไหม้ฟางส่วนมากลักษณะก้าวหน้าไปกับก้าวหน้าลักษณะหัวต่ำยืดไปบางทีโอ้ยาวเวลาหดมันไม่เห็นก็ทางหัวหายไปหมดความเด็ดเดียวความภาคความเพียรหายไปหมดนึกว่าความในความภาคความเพียรหายไปไม่แต่สมาธิจิตสมาธิธรรมภายในใจของมันนี่มีแต่ความจำความจำมันก็เป็นความจำไม่เห็นมันจะเป็นสมาธิไม่มันไม่เป็นธรรมที่จะแก้อารมณ์สัญญาแก้จิตแก้ใจแก้ความอยากที่มีอยู่ในจิตในใจได้ไม่สามารถที่จะรู้ทันความอยากที่มีอยู่ในจิตในใจได้มันแสดงออกมายังไงมันแสดงออกมายังไงเป็นความคิดแล้วก็เป็นไปตามที่มันแสดงออกมาแล่นไปตามความคิดของเจ้าของนั้นความเป็นผู้เสมอจึงมีความสำคัญที่จะทำเราเป็นผู้ที่เสมอได้ใจของเราเป็นผู้ที่เสมอไม่ยิ่งไม่ย้อนไม่ยืดไม่ช้าไม่ยาวมันสงบไปแล้วไม่มีอะไรมันไม่สงบมีหมดสารพัดเมื่อคนตายแล้วไม่มีอะไรเวลายังไม่ตายสารพัดคิดอย่างนี้ก็ยังคิดถึงท่านเรียกป่วยอันนั้นรู้สึกจะเป็นโรคตับหน้าตาเขียวคล้ำในที่สุดเยียวยาไม่ก็ไม่หายตายเวลาจะตายโอ้ยแสดงความกระวนกระวายแสดงความทุรนทุราย
เป็นยังไงท่านเรียกโอ้ยลำบากมากลำบากมากใจเป็นยังไงใจดีอยู่ใจสบายใจสบายใจสบายมันเป็นไรเนาะร่างกายพระพุทธเจ้าท่านก่อนทรงตัดไว้แล้วหาความสบายไม่ได้มาเรื่องของกองทุกข์ทั้งกองจะหาความสบายในกองทุกข์ได้ยังไงอยู่กับความสบายนั้นเอาความสบายเป็นอารมณ์มันก็ฟังเดี๋ยวพอแล้วอยากนอนอยากนอนก็เอานอนเราก็นั่งอยู่ใกล้นอนยังไม่พอครึ่งนาทีสินะนั่งนั่งก็รู้สึกว่าจะไม่เกินนาทีนอนยังนอน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 ลงไปปวดลุกปวดนั่งปวดลุกปวดนั่งไม่ลุกกี่ครั้งนะไม่จำเวลาที่จะตายจริงๆนั่ง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 ลุกลุกลุกนั่งกูเลยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งเดี๋ยวหัวลงไปหัวตกหัวตกหัวตกนิ่งไปเลยนะที่มันทรนทรายแสดงให้เห็นอยู่นะมันหายไปหมดมันไปนะมั้งเนี่ยก็ไม่มีเครื่องวัดไม่มีอะไรเอาสำลีมาวัดเอาหาสำลีมาสำลีก็มีอยู่มาใส่จมูกสำลีไม่ไหวสำลีไม่ติงเลยตายน้ำลายไหลออกมาจากปากเปื้อนแขนเราอยู่น้ำลายที่ไหลออกมาของเราจับเราอุ่มอยู่นี่คนทุกคนตายแล้วไม่เชื่ออะไรยังไม่ตายโอ้สารพัดเรื่องกิเลสก็เหมือนกันถ้ามันยังไม่ตายนี่สารพัดนิพพานก็คือตายนิพพานคือดับกิเลสมันตายมันดับไปไม่เหลือหมดทีนี้หมดเรื่องหมดดีหมดชั่วหมดทุกข์หมดยากหมดดิ้นหมดเล่นดนตะเกียบตะกายอยากดีอยากมีอะไรต่ออะไรไม่มีหมดอยากมั่งอยากมีอยากทุกข์อยากสุขหมดจึงว่าท่านยังไม่ตายสารพัดเรื่องราวใจของเราเวลาไม่สงบก็เหมือนกันเวลาไม่สงบก็ไม่ผิดกันเหมือนกันไม่ต่างกันเวลามันสงบลงไปมันลาบไปจริงๆมันจะฟูมันจะว่ามันจะวุ่นขนาดไหนเพียงไรไม่มีดับไปหมดเป็นอย่างนี้ใจอันเดียวนั่นแหละมันก็หน้ามือมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือร้อนเป็นฟืนเป็นไฟมันก็มันไฟดับไปใจคือของไม่เที่ยงอย่าไปฟังใจของเราอย่าไปเชื่อใจของเราพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงให้รู้ปัญญารู้สังขารรู้ชัดส
ั้งขันตามความเป็นจริงไม่ใช่สังขารโผล่ขึ้นมาสังขารโผล่ขึ้นมาอะไรโผล่ขึ้นมาอะไรโผล่ขึ้นมาเป็นความคิดอันนั้นคือความเกิดเป็นตัวเป็นต้นเป็นเราเป็นเขาเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงเพราะตอนนั้นมันตัวสั่งมันก็ผีหลอกดีสติมหาสติจะสมบูรณ์ขึ้นเป็นสติสมบูรณ์เป็นมหาสติสมบูรณ์มาจากความภาคความเพียรสมบูรณ์มาจากความอดความทนสมบูรณ์มาจากการฝึกอบรมมันจะเกิดขึ้นสมบูรณ์ขึ้นโดยขาดเหตุขาดปัจจัยเหตุปัจจัยก็คือความพยายามในการที่จะฝึกอบรมมีการฝึกอบรมด้วยเหตุด้วยผลพ่อสติก็เป็นมหาสติขึ้นมามหาสติมหาปัญญาสติปัญญาเป็นอันเดียวกันท่านพูดต่อกันสติปัญญาไม่มีสติไม่มีปัญญามีสติก็มีปัญญาสติปัญญาธรรมทั้งหลายเกิดจากสติมันก็ต้นไม้พืชยาเกิดจากแผ่นดินธรรมทั้งหลายตั้งแต่ศีลไปสมาธิปัญญาวิมุตติธรรมเป็นที่สุดมีสติเท่านั้นเป็นฐานที่เกิดจิตมีสติเท่านั้นศีลเกิดจากจิตที่สมบูรณ์ด้วยสติสมาธิเกิดจากจิตที่สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาเกิดจากจิตที่สมบูรณ์ด้วยสติและสมาธิธรรมวิมุตติธรรมเกิดจากจิตที่สมบูรณ์ด้วยสติและสมบูรณ์ด้วยสมาธิและปัญญาจึงให้พากันเห็นความสำคัญสร้างจิตของเราให้มีสติยิ่งขึ้นไปสร้างสติก็สร้างศีลสร้างสติก็สร้างสมาธิสร้างสติก็เป็นการสร้างปัญญาสร้างด้วยความภาคความเพียรว่าสร้างเด็กการฝึกอบรมให้ยิ่งจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอัดด้วยธรรมอัดธรรมไม่ใช่ทิ้งอื่นไม่ใช่ลึกไม่ใช่ตื่นเป็นของที่เรารู้อยู่เห็นอยู่นี่ศีลก็เป็นอัดเป็นธรรมสมาธิปัญญาอัดธรรมทั้งนั้นไม่ใช่ของเรื่องของตื่นที่ไหนเราไปถึงแล้วคำว่าลึกไม่มีเราเข้าถึงแล้วคำว่าลึกคำว่าไม่มีคำไม่มีคำว่าลึกคำว่าตื่นเมื่อคำว่าคนอย่างเราเป็นคนนั่นมันไม่มีคำว่าสูงมีคำว่าต่ำมนุษย์เป็นสัตว์ในสูงสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเราเข้าถึงความเป็นมนุษย์แล้วไม่เห็นจะสูงไม่เห็นจะประเสริฐตรงไหนมันก็เป็นอย่างที่เราเป็นอย่างนี้อาธรรมก็เหมือนกันไม่มีสูงไม่มีต่ำภูเขาสูงแค่ไหนเพียงไรก็ช่าง
สูงนี่ก็ทางแขนคอเวลาเราขึ้นไปถึงแล้วไม่สูงแล้วเวลาเราขึ้นไปแล้วมันไม่ได้สูงอย่าไปหลงความคิดของเจ้าของอย่าไปเชื่อความคิดของเจ้าของถ้าว่าหลงถ้าไปเชื่อความคิดของเจ้าของเราน่าจะเอาความคิดของเราเป็นศาสดาเราจะเอาความคิดของเราเป็นพระพุทธเจ้านักเข้าก็กลายเป็นเอากิเลสของเราล่ะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเอาที่เป็นศาสดาเป็นศาสดาก็มันหันหน้าเข้าป่าเข้าดงหันหน้าลงเหวเท่านั้นหันหน้าหาความตายแต่กิเลสมันไม่ได้บอกอย่างนั้นนะมันไม่ได้บอกว่าหันหน้าลงเหวหันหน้าไปหาสุขหายนะมันไม่ได้บอกพอใจมากๆพอใจมากๆดีใจที่ได้ไปตามกิเลสของเจ้าของกิเลสมันดีใจมันจะไปไหนมันจะไปหาอะไรมันจะวุ่นวายไปไหนมันจะวุ่นวายเอาอะไรกันมันอยากวุ่นวายไปเดินไม่เลิกจากการเดินจะวุ่นวายจะไปไหนไปนั่งอยู่ก็ที่ไม่ยอมลุกแล้วก็มาลุกจริงๆถ้าความวุ่นวายไม่หมดไม่เลิกจากการเดินจงกรมจริงๆถ้าว่าความวุ่นวายไม่ดับไปให้เห็นไม่ดับไปให้หมดให้สิ้นนี่จะไม่เลิกจากการเดินจงกรมแล้วก็ไม่เลิกจริงๆมันต้องจริงมันต้องเด็ดไม่จริงไม่เด็ดไม่มีโอกาสที่จะเจอของจริงไม่มีโอกาสจะเห็นของจริงไม่มีโอกาสที่จะเด็ดถ้ามันขาดออกไปไม่มีโอกาสอากาศเย็นสบายทั้งคืนเดือนหงายเดือนสว่างสนใจอยู่รุกขมูลร่มไม้เสื้อพี่ปู้ต้องก่อนหินเล็กๆน้อยนั่งนอนอยู่ตรงนั้นละมันอยากหลับหลับไปแต่มันหลับอยู่ก็ที่แจ้งมันหลับไม่นานดอกหลับประเดี๋ยวมันก็ตื่นไปนั่งสมาธิตื่นไปดูจิตคนแล้วก็พุทโธพุทนั่งพุทโธพุทนั่งอยู่อย่างนั้นตื่นให้มากดีกว่าหลับทรัพย์สินสมบัติของโลกทั้งหลายที่คนในโลกเขามีเขาแสวงหาได้เวลาตื่นเวลาหลับไม่มีใครแสวงหาทรัพย์สมบัติได้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันตรัสรู้ธรรมไม่ใช่ตรัสรู้เวลาหลับตรัสรู้เวลาตื่นแล้วพระพุทธเจ้าเห็นความสำคัญของความตื่นสรรเสริญความตื่นแล้วเราให้พากันตื่นให้มากใจตื่นแล้วนี่ความง่วงไม่มีความง่วงเกิดจากใจง่วงเกิดจากใจหลับเรื่องของใจที่หลับมันแสดงในทุกอย่างเรื่องของความตื่นแล้วกิริยาของความหลับที่มันแสดงออกมาเป็นเรื่องของใจหลับหายไปหมดนั่งอยู่ตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างคำว่าง่วงไม่มีไม่มีแม้แต่น้อยนั่งกี่วันก็ช่างง่วงไม่มีทำไมยังไม่ง่วงเพราะใจตื่นตา
ะหลับไปยังไงก็ช่างมันไม่ใช่ใจผู้ที่หลับผู้ที่ตื่นจิตใจเท่านั้นหลับตื่นตาคนตายเห็นไหมล่ะที่ลืมอยู่อย่างนั้นดึงไปเอาตาไปปิดเมื่อวานหลับในไม่ตายแล้วให้หลับเพิ่มตายหลับตาหลับเพื่อลืมตามันไม่รู้เดี๋ยวนี้นะลองดูไหมหลับตาลืมตาหลับตาลืมตาแล้วตามันรู้ตามันก็ลืมอยู่อย่างนั้นตามก็มันตายอยู่อย่างนั้นเปิดตาเลยเป็นปากเปิดตาอย่างนั้นจะมาปิดมันก็เปิดตาเปิดก็เปิดตาหลับตื่นมันไม่อยู่ที่ตานี้มันอยู่ที่จิตทำจิตให้ตื่นทำจิตให้สว่างความง่วงนี้นึกหางก็ไม่เห็นแล้วจะมันไม่ต้องเป็นนึกถึงมันด้วยอยู่กับความสว่างของใจเป็นสุขจึงอยู่อย่างตื่นดีกว่าอยู่อย่างหลับไม่ได้เรื่องถ้าหากว่าหลับเพิ่มอย่างเดียวไม่ได้เรื่อง